อ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเสี่ยงชีวิตเหมือนกันที่จะพาไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองของเราเนี่ยฮะโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนนะครับผู้ปกครองตอนนี้เนี่ยมีความเป็นกังวลมากเพราะว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งครับผมน้องๆหนูๆเนี่ยนะฮะโอ้โหต้องเสี่ยงชีวิตไปโรงเรียนนะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยโอ้โหเนี่ยอยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเข้ามาดูแลหน่อยนะฮะนี่คือที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโกรกสำโรงครับอยู่ที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาครับผมซึ่งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพคุณดูฮะลักษณะของถนนแล้วก็หน้าโรงเรียนเนี่ยนะฮะคือน้องๆเนี่ยที่เขาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยกว่าร้อยชีวิตเนี่ยทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยคือเขาจะต้องข้ามถนนเนี่ยจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปฝั่งหนึ่งใช่โอ้โหเนี่ยทำแบบนี้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะฮะคืออันนี้ดูฮะคือคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยประมาณ 6-7 คนเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นต้องเนี่ยฮะพาน้องๆหนูๆเนี่ยเดินข้ามถนนทุกวันโดยจะมีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยรถตำรวจแบบนั้นเนี่ยนะฮะคือเอารถเนี่ยมาขวางถนนเอาไว้ทั้งสองฝั่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆเพื่อความปลอดภัยคือมันก็อันตรายนะสำหรับรถที่ไม่เคยมาก่อนไม่เคยรู้ว่าตรงนี้เป็นโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะขับมาเนี่ยเหยียบมาร้อยหนึ่งแล้วมาเจออย่างนี้ก็เบรกกระทันหันแต่ถ้าใครรู้เนี่ยก็แน่นอนเขาก็คงชะลอโอ้ไม่มีสะพานลอยเลยนะไม่มีเลยคือคุณครูก็เล่าให้ฟังว่าคือทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าน้องๆหนูๆคนไหนที่มาโรงเรียนอาจจะมาช้านิดนึงคือต้องข้ามเองนะฮะเออใช่ข้ามเองนะโอ้โหนี่อันตรายมากๆเลยนะครับคุณครูนะฮะคุณครูที่อยู่โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงก็บอกว่าคือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกเช้าทุกเย็นเลยคุณครูก็จะต้องคอยยืนเพื่อที่จะโบกรถเนี่ยฮะเนี่ยให้แบบชะลอไว้หน่อยเพื่อที่จะรับส่งนักเรียนเนี่ยจนครบทุกเช้าหากคนใดมาช้าก็จะต้องข้ามตัวเองอย่างที่บอกไปโดยเฉพาะถนนมิตรภาพไปตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณจามวันบอก6เลนนะฮะครับคือเขาขับมาค่อนข้างเร็วมากคือคนที่เขาผ่านไปผ่านมาอย่างที่คุณจามวันบอกไว้ก็คือเขาก็จะรู้นะว่าตรงเนี้ยมันเป็นโรงเรียนครับเขาก็จะชะลอในบริเวณในช่วงหน้าโรงเรียนแบบนี้ทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นโอ้โหและที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองนี่นะฮะคือเขาไม่อนุญาตเลยนะให้น้องๆหนูๆเนี่ยปั่นจักรยานมาที่โรงเรียนเองเพราะว่าเกรงกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายได้แม้ว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาหลายปีดีดักและที่สำคัญครับเดชะบุญมากยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่แต่ทั้งคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างสะพานลอยให้หน่อยแบบนี้เนี่ยจำเป็นอยากให้มีมากๆเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองกันนะครับถ้าเป็นไปได้ตามโครงการก็ทางงบก็อยากได้สะพานข้ามสะพานลอยถ้าเป็นไปไม่ได้ก็คือได้สัญลักษณ์ของไปแล้วก็ทางม้าลายหรือเอาไงอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ความจะเป็นความเหมาะสมแต่ว่าก็ตามที่จริงก็ขอมานานแล้วขอสะพานลอยแต่ก็ด้วยความจำเป็นเพราะว่าเด็กมันน้อยแล้วประชาชนก็น้อยก็เลยขอไปก็ไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่ทำไมครับบัลลัดเล็กหน่อยครับเล็กหน่อยมันมีทางถนนอยากมีบัลลัดนะครับแต่ทำไมต้องให้รอดีกว่าครับแค่นี้นานหรือยังไหนครับเป็นที่นี่นานหรือยังที่ตมคามอย่างนั้นนี่ก็จะโอ้ยมันไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วครับแต่เล็กหน่อยอยู่เลยมันอย่างที่คุณครูบอกนะคือคุณครูบอกว่าคือไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปที่เรียบร้อยแล้วคือหน่วยงานเขาก็บอกว่าคือตรงนี้เนี่ยเด็กมันน้อยครูมันน้อยมันก็เลยแบบว่าอาจจะต้องรอสักนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยมันรอไม่ได้จริงๆนะคุณจังหวะนะคือเพราะชีวิตโอ้โหมันเสี่ยงมากอ่ะจะเด็กเยอะเด็กน้อยเนี่ยนะฮะยังไงถ้ามันเป็นจุดที่เป็นโรงเรียนแล้วผมว่ามันจำเป็นมันทุกเช้าทุกเย็นนะฮะ